เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีข้อมูลอะไรนำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราด้วยนะคะเรื่องแรกวันนี้นะเราตามต่อเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเลยนะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะโอ้โหล่าสุดนะคะดิฉันดูข่าวสารแล้วก็ต้องเอามาบอกต่อดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเลยนะคะตำรวจสอบสวนกลางโดยทางตำรวจปคบ.รวมไปถึงร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะไปจับกุมนะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อรายใหญ่พ่อค้าดีกว่านะเรียกว่าพ่อค้ารายใหญ่หรือเปล่านะคะอยู่ที่ภาคเหนือจับกุมได้นะคะเพราะว่ามีการไปสืบสวนนะคะไปตรวจสอบพฤติการนะคะมีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าตามช่องทางออนไลน์เช่นเคยค่ะจนไปพบเว็บไซต์หนึ่งที่มีการประกาศขายสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์จำนวนหลายรายการเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีช่องทางให้ผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง LINE แอดด้วยนะคะซึ่งเปิดขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมเครื่องบุหรี่ชนิดสูบนะคะสูบแล้วทิ้งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีชนิดเปลี่ยนหัวว่าเช่นนั้นพร้อมบริการส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวมีการเก็บสต็อกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไว้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จึงมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้เข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวนะคะเมื่อช่วงวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาไปพบบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์นะคะรวมประมาณ 31,790 ชิ้นเยอะมากๆ 30,000 กว่าชิ้นนะคะรวมมูลค่าประมาณสัก10ล้านบาทค่ะโดยไปพบก็คือนายสรัญญูนามสมมุตินะคะรับว่าเป็นเจ้าของร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวจัดจำหน่ายช่องทางออนไลน์แล้วก็แพ็คสินค้าจัดส่งตามออเดอร์เจ้าพนักงานตำรวจก็เลยมีการจับกุมตัวไว้นะคะนำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1บก.ปคบ.หรือว่าตำรวจปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วข้อกฎหมายก็บอกแล้วว่าคนที่เป็นผู้ขายนี่ก็ยังมีความผิดกฎหมายอยู่นะคะแล้วก็ผู้เสพเองก็มีโทษเหมือนกันค่ะเอ๊แต่ว่าเรื่องพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่สูบนะคะก็มีเขาเรียกว่ามีโทษเหมือนกันนะร่างกายเนี่ยมันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็คล้ายๆกับบุหรี่ปกติจริงๆแล้วใครบอกว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วปลอดภัยอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะมีผลกระทบต่อร่างกายนะคะส่วนนายสรัญญูที่ว่าตกเป็นผู้ต้องหาณตอนนี้เองเนี่ยข้อหาก็โดนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการขายสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับข้อ2นะคะข้อหาก็คือช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อหรือรับไว้โดยประการใดนะคะซึ่งของเป็นอันตนรู้ว่าเป็นของนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรโดยถูกต้องโทษจำคุก5ปีนะคะหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะต้องเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆเยาวชนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มระบาดไปที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษากันแล้วนะคะแล้วก็การซื้อขายมันก็ง่ายนะคะโดยเฉพาะทางออนไลน์นี่แหละค่ะวันนี้นะคะเราจึงมีกรณีตัวอย่างซึ่งวันนี้ต้องมาบอกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อน้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเรามีสายของคุณตั้มค่ะซึ่งเคยป่วยนี่แหละค่ะจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะจะมาบอกเล่าว่าเอ๊ะร่างกายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็อยากจะมาเตือนน้องๆด้วยนะคะสวัสดีคุณตั้มค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่า
คุณตั้มสเต็ปเทพนะถ้าเอ่ยชื่อนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะคะคุณตั้มสเต็ปเทพเป็นอดีตนักมวยด้วยนะคะคุณตั้มคะคุณตั้มอยากจะให้เล่าไปหน่อยว่าเอ๊ะไปเกิดเหตุเนี่ยร่างกายเราเริ่มย่ำแย่ยังไงหรือว่ารู้ตัวตอนไหนที่เราเริ่มป่วยแล้วค่ะก็เกิดจากการที่เราอยากเราเป็นคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วครับผมก็ในช่วงนั้นก็คือแบบอยากเลิกบุหรี่แล้วเราก็หันหาทางออกว่าเฮ้ยเราจะเลิกบุหรี่ได้ยังไงแล้วเรามาเจอบุหรี่ไฟฟ้าพอเรามาเจอปุ๊บเราก็ลองดูเพื่อนบอกว่ามันหอมเราก็ไปตามกลิ่นหอมของเขาเลยใช้ประมาณ3ปีพอจับ3ปีปุ๊บเราก็มาติดโควิดหลังจากติดโควิดปุ๊บมันเริ่มไอเนี่ยแล้วมันเริ่มไอหนักมากเป็นปีๆครับกว่าจะรู้ว่าตัวเองป่วยแล้วก็คือซื้อยากินไปเรื่อยก็ไม่หายไอเรื้อรังเป็นปีพอมารู้ตัวอีกทีก็คือสุดแล้วคือปอดติดเชื้อแล้วอะไรเงี้ยเป็นฝ้าแล้วคือต้องยัดท่อผ่าตัดปอดแตกโอ้หลายอย่างครับกว่าจะรอดชีวิตมาได้ตอนนี้ทุลักทุเลครับค่ะคุณหมอจะเรียกว่าเป็นถุงลมโป่งพองไหมคะหรือว่ายังไงหรือคนละอย่างถุงลมโป่งพองอ๋อไม่ครับเขาเรียกว่าน้ำท่วมปอดปอดติดเชื้อประมาณนี้ครับก็อาจจะมีสาเหตุจากโควิดด้วยเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราอ่ะเป็นเชื้อราครับเป็นเชื้อราเป็นจากโควิดด้วยเห็นว่าติดโควิดกี่ครั้งคะติดโควิดน่าจะรวมๆแล้ว4ครั้งครับครั้งล่าสุดก็ตอนที่ป่วยก็ติดอีกครับผมเพราะว่าทำไมเป็นเยอะจังใช่ไหมติดง่ายกว่าคนอื่นก็คืออยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราที่อาจจะลดน้อยลงด้วยใช่คือภูมิเราน้อยมากเราต่ำมากตอนนั้นเราภูมิคุ้มกันไม่แทบจะไม่เหลือเลยโอกาสรอดแทบจะไม่มีเลยตอนนั้นค่ะอันนี้คือช่วงปีไหนคะคุณตั้มที่เราโอ้โหสุดหนักเลยนี่ครับพบปีเมษาเลยพบปีเมษาเลยปี67นี่เองเมษายนใช่เมื่อปีที่แล้วครับสุดหนักมากแล้วอาการก็คือแบบก็คือถ้าไม่ติดเตียงก็ติดถังไปตลอดชีวิตประมาณนั้นโอกาสรอดแทบจะไม่เหลือ 30% เอาง่ายๆเลยคุณหมอ 30% เลยอันนี้ถือว่าคุณหมอก็รักษาแล้วก็ช่วยชีวิตเรามาเป็นปาฏิหาริย์เหมือนกันใช่ไหมคุณตั้มคิดแบบนั้นมากใช่อาจารย์หมอเก่งมากตอนนี้คุณตั้มต้องใช้วิถีชีวิตยังไงบ้างก็แรกๆก็ติดถังตลอดครับผมก็ถังออกซิเจนคุณหมอก็บอกว่าใช่ออกซิเจนตอนนี้ผมมีออกซิเจนที่บ้านก็ประมาณ3ถังใหญ่แล้วก็ถังออกซิเจนไฟฟ้าแล้วก็ถังเล็กไว้พกพาตอนเวลาไปไหนมาไหนก็คือเราใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วก็เหนื่อยง่ายเนี่ยแค่พูดเนี่ยเราก็หายใจไม่ทันแล้วเราก็ต้องใช้เครื่องออกซิเจนไปด้วย อยู่ในอากาศร้อนไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้เอาง่ายว่าชีวิตก็คือคนละแบบเลยต่างคนละม้วนไปเลยครับตอนนี้ก็ต้องไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำไหมคะก็แล้วแต่ครับแต่ก่อนไปทุกอาทิตย์ตรวจทุกอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้ร่างกายเราเริ่มมีภูมิต้านทานมีอะไรแล้วคือแบบแข็งแรงกับแข็งแรงอะเพราะว่าเราต้องฝืนตัวเองครับผมอย่างผมเนี่ยอย่างในคลิปผมใช่ไหมผมก็ไปออกกำลังกายตอนเย็นแล้วก็จะมีน้องๆคอยดูแลจะออกกำลังกายคนเดียวไม่ได้ถ้าเวลามันช็อกหัวใจมันไปเลยเราต้องมีถังออกซิเจนไปคอยวางตลอดต้องสู้ด้วยตัวเองครับผมค่ะอันนี้ครับการออกกำลังกายก็ต้องไม่หนักเกินไปใช่ไหมคะไม่หนักเกินไปอย่าเอาคงเกินไปครับเอาแค่พอดีเอาแค่ว่าให้มันแบบเป็นธรรมชาติให้มันได้เดินเหินได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ครับผมคุณตั้มจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของรสชาติหรือกลิ่นบุหรี่ไฟฟ้านี่มีผลมากๆเลยใช่ไหมตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วน้องๆ นักเรียนนักศึกษาต่างๆตอนนี้น่าจะอาจจะหลงกลิ่นเหล่านี้ไปด้วยสูบแล้วหอมอันนี้คุณตั้มอยากเตือนยังไงบ้างคะใช่ครับช่วงนี้นะที่ผมเห็นในหลักของเด็กๆที่สูบตอนนี้นะมันเป็นพอร์ตที่มันมีรสชาติที่แบบดูดแล้วทิ้งเศษแล้วทิ้งประมาณนี้ใช่ไหมอันเนี้ยมันจะมีการดึงดูดที่ดีกว่าตัวที่ผมดูดผมไม่รู้ว่ามันอันตรายเท่ากันหรือไม่ผมไม่รู้แต่รู้ว่าตัวของผมอ่ะมันเป็นหยดสูบที่แบบโมเองเป็นลวดโมเองไฟอ่ะมันแรงกว่าไอ้ตัวที่แบบเป็นพอร์ตอยู่แล้วของผมอ่ะเพราะเราเป็นคนที่เหมือนแบบดูดแล้วให้มันเต็มปอดเต็มอะไรไปเลยอย่างเงี้ยแต่อันนั้นอ่ะมันเป็นตัวโมแต่ที่เขาดูดกันสมัยเนี้ยมันเป็นพอร์ตมันกินหอมมันอะไรเนี้ยแต่ก็ยังไม่เคยเห็นว่าดูดพอร์ตแล้วป่วยนะแต่ถ้าบอกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือมันเป็นตัวที่แบบตัวโมอ่ะแบบว่าอันลวดอ่ะอันลวดสองอันอ่ะแล้วก็เอาสำลีทั่วไปไปยัดแล้วก็หยดสูบอ่ะ
แล้วเวลาบีบมันไฟมันแตกปักๆๆๆๆอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะที่ผมใช้โอ้โหมีหลายแบบนะคะคนไม่เคยก็จะไม่รู้อธิบายได้ดีมากใช่คนไม่เคยก็จะไม่รู้จะรู้แค่ว่ากลิ่นมันหอมรสชาติมันโอเคกลิ่นปากมันไม่เหมือนดูดบุหรี่อ่ะเข้าใจมั้ยแล้วตอนนั้นก็เลยเป็นแรงดึงดูดให้กับเด็กๆชอบตอนนั้นราคาแพงไหมคะถ้าเทียบกับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ไม่ทราบนะตอนนี้ผมตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่แตะเลยใช่แต่ตอนนั้นมันก็ราคามันก็อยู่ที่ขวดละ180เบ็ดเสร็จแล้วก็300ได้อะของผมชุดนึงอะชุดนึง300แล้วแต่ก็ดูดได้แป๊บเดียวแหละเพราะว่าน้องๆอะไรมันก็ดูดเยอะมันก็มากับเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ใช่คุณตั้มบอกว่าคุณตั้มเป็นอดีตนักมวยด้วยแต่ก็นี่แหละค่ะมาล้มตอนที่เริ่มมีอาการอาจจะติดโควิดมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มทรุดนะฮะไปตรวจดูปอดนี่ก็คือโอ้โหเริ่มเป็นฝ้าหนักเลยใช่มันติดเป็นฝ้าเลยตอนนี้ก็ยังต้องนะฮะมีถังออกซิเจนนะฮะติดตามตัวไปอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้แหละคุณตั้มอยากจะฝากไปถึงเยาวชนนะฮะยังไงบ้างรวมถึงอยากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาช่วยกันเร่งดูแลในเรื่องนี้ยังไงบ้างเอาจริงๆนะครับก็คือเราอ่ะสามารถอาจจะเตือนเขาได้แต่บางสิ่งบางอย่างของความคิดของคนต่างกันเข้าใจไหมแต่ถ้าเขายังไม่ได้เจอแบบเราก็อาจจะไม่กลัวแต่ถ้าเขาได้เห็นแบบผมเนี่ยสู้แบบผมกว่าจะโอกาสรอดชีวิตมาได้มันไม่แทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยก็อยากจะแบบว่าอย่าไปหลงระเริงกับกินหอมหวานมันเป็นตัวอันตรายที่สุดเลยที่ทำลายผมเพราะว่าผมเดินผ่านทุกวันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมหายใจยากมากก็เลยแบบอยู่ใกล้กับคนดูดบุหรี่เจอควันไม่ได้ไม่เอาเลยเป็นเหม็นไปเลยฝากไปถึงทางกระทรวงสาธารณสุขไหมคะเดี๋ยวเราจะมีสายของที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาด้วยนะคะตอนนี้ฟังอยู่เนาะท่านธนกฤตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวฝากไปด้วยกันครับค่ะนายกรองตรีนะคะดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้มาให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณตั้มฝากอะไรถึงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะเรื่องนี้อยากให้ช่วยดูแลเยาวชนหรือว่าการซื้อการขายเรื่องนี้ยังต้องป้องกันยังไงดีก็ฝากถึงนะครับก็ดูแลเยาวชนครับเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาไปไกลแล้วอะเห็นแต่แบบป.5 ป.6 เขาก็เริ่มดูดพอร์ตกันหมดแล้วครับแต่ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ผมก็ไม่ได้ว่าสนับสนุนนะแต่ก็เหมือนเราไปนั่นเขาก็ไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้คุณตั้มด้วยเห็นว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ด้วยนะคะใช่ครับวันที่25นี้ได้แต่งงานกับถังออกซิเจนแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวนะแต่งงานครับแต่งงานกันใช่ครับแต่ต้องถังติดตัวไปด้วยอ๋อค่ะก็แต่งกับเจ้าสาวนะเจ้าสาวจริงๆนะคุณตั้มนะก็ยังไงก็อยากให้คุณตั้มแข็งแรงไวๆนะคะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆเยาวชนต่อไปนะคะขอให้คุณตั้มมีความสุขด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณตั้มนะคะที่มาเป็นอุทาหรณ์เป็นเคสตัวอย่างให้กับทางคุณผู้ฟังภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะคุณตั้มขอบคุณมากๆค่ะคุณตั้มคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวท่านธนกฤตยังอยู่กันต่อเห็นว่าเรื่องนี้นะคะไปร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะเป็นการไปจับกลุ่มพ่อค้ารายใหญ่ที่ภาคเหนือเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโอ้โหเป็นการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่อย่างไรกันบ้างคะเรื่องนี้คือต้องเรียนครับนโยบายของท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับในเรื่องของการที่จะต้องปรับตามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากว่าประเด็นสำคัญคือเป้าหมายของคนที่ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายที่มุ่งเน้นไปยังเยาวชนและเด็กนะครับตอนนี้ต้องใช้คำว่าเยาวชนและเด็กนะครับก็เลยทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้ำเส้นกันแล้วล่ะครับว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีการปราบปรามกันเพิ่มมากขึ้นในมาตรการเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเรียนงี้ก่อนกันแล้วกันครับว่าการจับบุหรี่ไฟฟ้าที่ภาคเหนือล่าสุดนี้ไม่ใช่เป็นการจับที่เป็นรายใหญ่สุดนะครับรายใหญ่สุดที่เราจับมาคือก่อนนี้ก็คือที่จังหวัดปทุมธานีถึง36ล้านนะครับดังนั้นตรงที่ภาคเหนืออันนี้ก็อยู่ประมาณสัก10กว่าล้านครับแต่รวมๆแล้วหน่วยงานที่ดำเนินการตรงนี้นะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราก็บูรณาการจับมานี่เป็น100ล้านแล้วนะครับไม่ใช่นิดเดียวนะครับ
แต่ก็ต้องเรียนครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณตั้มใช่ไหมครับใช่ค่ะได้เป็นตัวอย่างของการที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วเกิดผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยก็ได้มาเป็นที่จะทานในเรื่องที่จะทำให้คนรู้ถึงพิษภัยแต่ก็ต้องบอกครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเบื้องต้นตอนที่เข้ามาในประเทศแรกๆที่ผมพอจะได้ยินมาก็คือว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดการสูบบุหรี่ปกติมันจะมาในรูปแบบของการต้องใช้คำว่าเป็นการให้ข่าวหรือการบอกข่าวแบบใต้ดินที่ไม่ถูกต้องนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็จะบอกว่าสูบแล้วจะได้ลดเรื่องของการสูบบุหรี่นู่นนั่นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายแรกก็อาจจะได้คนละในกลุ่มที่มาหันมาใช้ตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าบุหรี่ปกติที่มีการซื้อขายอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะตัวอย่างลดน้อยลงนะครับก็คิดว่าก็เลยจะมาเพิ่มรายได้จากการที่นำเคมีมามากกว่าเป้าหมายที่สองคือเป้าหมายของเยาวชนก็จะเห็นได้ว่าเยาวชนมีทั้งอยู่ในระบบและนอกระบบของการศึกษานะครับก็จะมีกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มแล้วก็ล่าสุดที่ผมไปจับกลุ่มที่นครปฐมนะครับก็จะพบว่ากลายเป็นเด็กที่อายุแค่เพียง12ปีและโดยพ้องยิ่งที่เห็นเนี่ยน่าตกใจอย่างหนักมากก็คือเยาวชนหรือเด็กเนี่ยเด็กอายุเพียง12ปีเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าการใช้กลุ่มเป้าหมายตรงนี้เป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการอยากลิ้มอยากลองในส่วนที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นพัฒนาการของรูปแบบการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่น่ากลัวเนี่ยเปลี่ยนไปก็ตรงที่ว่านำมาเป็นลักษณะของโมเดลนะครับที่เป็นรูปตัวการ์ตูนที่มีชื่อนะครับอาจจะเป็นพวกโดราเอมอนเลยก็ตามหรือจะเป็นตัวการ์ตูนในรูปแบบอื่นๆหรืออาจจะเป็นพวกขวดน้ำอัดลมบ้างหรือจะเป็นตุ๊กตาหมีบ้างนะครับแล้วตอนหลังนี้ก็จะมีโมบายที่เอาไว้สำหรับคล้องคอเลยเพื่ออะไรครับเพื่อปิดบังผู้ปกครองปิดบังครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่จะได้เห็นว่าไอ้ตัวใช้อันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไม่ทราบว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับมันก็จะมีกลยุทธ์และวิธีการตลอดจนเรื่องของกลิ่นเรื่องของส่วนผสมอื่นอาทิเช่นอาจจะมีรสชาติที่เป็นพวกกลิ่นไมโลกลิ่นโอนตินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากลิ่นนมหรือกลิ่นพวกผลไม้ทั่วไปนะครับคุณตั้มบอกว่าเมื่อกี้นะยาหลงกับกลิ่นหอมหวานนะคะส่วนมากเนี่ยคนก็จะติดจากเรื่องกลิ่นนะคะท่านธนกฤตใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าบุหรี่ปกติทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาสูบเนี่ยคนที่ไม่สูบบุหรี่จะได้กลิ่นและกลิ่นมันจะเหม็นมากติดผ้าติดรถติดอะไรทั้งหลายเนี่ยติดหมดถ้าสูบบุหรี่ปกติผู้ปกครองจะรู้ทันทีว่านี่คือกลิ่นบุหรี่แต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันบอกยากมันไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะท่านธนกฤตแล้วเราจะเข้าถึงในการรณรงค์ไปถึงโรงเรียนหรืออะไรนี่มีนโยบายเรื่องของการไปรณรงค์ถึงโรงเรียนไหมคะหรือว่ามหาวิทยาลัยอ๋อต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางผมก็ได้มีพูดคุยกับทางกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนะครับเขาก็จะมีมาตรการในการที่จะระวังป้องกันและมีมาตรการในการที่จะตรวจแล้วก็ยึดเอาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่มันไม่ถูกต้องตรงนี้นะครับจะมีมาตรการเข้มข้นอันนี้ในส่วนของสถาบันการศึกษาแต่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านพลตำรวจโทนิรันดร เหลื่อมศรีเนี่ยท่านก็บูรณาการด้วยเช่นเดียวกันกับทางปคบนะครับแล้วเราก็ได้ทำงานในการจับกลุ่มตรงนี้อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่เป็นแหล่งใหญ่อะไรที่เป็นเรื่องของการเก็บซ่อนในเรื่องของไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับแต่ละจุดเราก็จะมีการสืบสวนและขยายผลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ได้พยายามได้ไปหารือกับทางปปง.นะครับในเรื่องของการที่จะหามาตรการในการยึดทรัพย์คนเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งก็ได้แนวทางที่ดีก็จะนำมาในการใช้แต่ว่าข้อจำกัดของเราในเวลานี้ก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายที่เป็นในรูปแบบบูรณาการเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่ากฎหมายเนี่ยมันมีทั้งหนึ่งกฎหมายในส่วนของพระราชบัญญัติของสคบนะครับกฎหมายของศุลกากรกฎหมายของยาสูบกฎหมายของสาธารณสุขนะครับกฎหมายนำเข้าและส่งออกของกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีหลายกฎหมายที่มีความจำเป็นต้อง
ทบทวนเรื่องมาตรการในเรื่องของการอาจจะออกเป็นพระราชบัญญัติควบคุมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ดูทิศทางว่าจะเอาอย่างไรนะครับการห้ามไม่ให้เยาวชนได้เข้าถึงได้โดยง่ายซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละพื้นที่เนี้ยที่ไปจับกลุ่มมาเนี่ยห่างจากรัศมีของโรงเรียนเนี่ยเพียงแค่ไม่เกิน100เมตรเองด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การขายในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยก็มีการส่งเป็นไปรษณีย์ก็มีเป็นพัสดุก็มีนะครับการส่งเป็น delivery หรือเป็น Grab ทั้งหลายที่มาส่งก็เห็นมีทุกช่องทางเลยดังนั้นมันต้องร่วมด้วยช่วยกันในหลายๆหน่วยงานนะครับถ้าตระหนักถึงว่าวันนี้เจาะกลุ่มในเรื่องของเยาวชนแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตต่อไปมันจะถูกพัฒนาเป็นรูปแบบของการใช้เยาวชนเป็นแหล่งทำมาหากินนะครับและก้าวไปสู่การใช้พวกยาเสพติดอื่นต่อไป อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เยาวชนมอมเมาในส่วนเหล่านี้ไปก่อนนะครับค่ะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วเอ๊แต่ว่าเขาเนี่ยไปนำเข้ามาใช่ไหมคะท่านครับนำเข้าคือเราก็พยายามที่จะดูว่าการนำเข้ามาเนี่ยมันมาในลักษณะอย่างไรมันก็ดูอย่างล่าสุดที่เราเจอที่ปทุมธานีเนี่ยมันมาในรูปแบบของใส่เป็นรถบรรทุกนะครับแล้วเป็นกล่องที่เป็นกล่องแบบทราบได้ว่านี่ต้องเป็นกล่องที่ไว้สำหรับเป็นสินค้าส่งออกนะครับจะเป็นกล่องที่เป็นกระดาษแข็งมากนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้แบบนี้มันจะเป็นเรื่องของการมันนำมาจากต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการต้องเข้มงวดตรวจสอบในส่วนของศุลกากรว่ามันมีการสำแดงเท็จเข้ามาหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการตรวจให้รอบคอบมากขึ้นโดยเฉพาะเป้าหมายปลายทางที่มาจากกลุ่มประเทศที่เสรีในการขายสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับก็ต้องดูตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งคือช่องทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องให้ทางเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้ตรวจตราเรื่องนี้ให้มากนะครับเพราะว่าในรูปแบบถ้าหากว่ามีความต้องการมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะแปลงในรูปแบบของการใช้เป็นกองทัพมดได้อะไรได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราก็ลบต่อสู้ทุกด้านอยู่ครับเอ๊มีโอกาสไหมคะว่าประเทศไทยจะเปิดเสรีในการขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยให้มันถูกต้องเหมือนประเทศอื่นอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสไหมคะก็ต้องสอบถามไปยังผู้ที่มีส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามันมีข้อดีอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรผมเชื่อว่าแค่พูดมาคำนี้เนี่ยคำตอบมันก็มีคำตอบเดียวแล้วครับว่ามันเป็นของที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่เป็นแต่เพียงว่าใครที่เป็นผู้มีอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะต้องคิดว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรการที่จะนำเข้าไปสู่ในเรื่องการออกกฎหมายควบคุมหรือไม่หรือบทลงโทษหรือไม่อย่างไรหรือให้มองว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไปเลยเนี่ยนะครับก็ทำให้มันออกมาชัดเจนมากขึ้นเพราะจะเห็นได้ว่ากฎหมายบางฉบับเนี่ยยังมีข้อบันทึกเอาไว้ในเรื่องของข้อความว่าเป็นของผิดกฎหมายที่เช่นใช้คำว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือบาลากูกเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นของที่มันผิดกฎหมายนั่นขนาดตอนนั้นที่มีการใช้บาลากูกอยู่เนี่ยนะครับตามสถานบันเทิงทั้งหลายก็ยังออกกฎหมายมาควบคุมตรงนี้นะครับว่ามันไม่ได้นะครับยิ่งขนาดนี้เนี่ยผมก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้สิ่งเหล่านี้เพราะเนื่องจากว่ามันมีมากขึ้นมันขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วแล้วข้อสำคัญมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ณขณะนี้ยิ่งจับกลุ่มมากเท่าไหร่กลายไปเป็นว่าสินค้าก็จะหายากขึ้นแพงขึ้นแล้วก็ผลประโยชน์ในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยนะครับถือโอกาสในเรื่องของการคอร์รัปชันในเรื่องนี้นะครับก็เกิดขึ้นได้ครับท่านคะแล้วของกลางที่เราโหยึดมาทั้งหมดเนี่ยต้องรอคดีสิ้นสุดก่อนไหมคะหรือว่าสามารถเอาไปทำลายได้เลยหรือว่ายังไงบ้างคือถ้ามันเป็นของผิดกฎหมายก็มีมาตรการของศุลกากรเขาก็มีมาตรการว่าของส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเวลาเรานำเข้ามาเราก็ต้องให้ทางศุลกากรเป็นผู้ที่เก็บสิ่งเหล่านี้เพื่อรอที่จะต้องทำลายต่อไปเนี่ยตรงนี้ก็ยังต้องมีการหารือกันว่าถ้าเกิดว่าสิ่งของที่เข้ามาตรงนี้มันเป็นของที่ไม่ควรที่จะเก็บไว้เนี่ยนะครับก็ต้องควรที่จะเผาทำลายเหมือนยาเสพติดที่วันนี้เราทำอยู่ครับค่ะท่านคะแล้วอีกช่องทางหนึ่งที่มาจากการโฆษณาผ่านออนไลน์ช่องทางตรงนี้เนี่ยปิดไปหรือยังคะของผู้ต้องหาค่ะผมเชื่อว่าจากที่ผมมีการจับกลุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วในภาพข่าวก็จะเห็นว่ามีการจับกลุ่มในปริมาณที่มากขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่า
เรื่องช่องทางเนี่ยมันก็คงจะลดลงแหละนะครับอย่างที่ผมบอกครับมันอาจจะกลายไปเป็นว่าถ้าจับกุมแบบเข้มงวดต่อเนื่องกันไปมันจะกลายเป็นของหายากไปเห็นจับล่าสุดนี้ก็ของกลางโอ้โห 30,000 กว่าชิ้นเยอะมากๆเลยนะคะจากภาพเห็นแล้วข้อมูลครับเยอะมากเยอะมากแล้วจะเห็นได้ว่าภาพถ่ายที่มีการแถลงข่าวเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีของเยาวชนเนี่ยมากเลยเพราะว่าเป็นตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นทั้งหลายที่ออกมาแล้วเพื่อตบตาพ่อแม่ของตัวเองหรือผู้ปกครองของตัวเองเนี่ยได้ค่อนข้างชัดมากนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเด็กเขาพุ่งเป้าไปที่ใครผมคิดว่านะครับการสูบบุหรี่หรือไม่อย่างไรเนี่ยสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับท่านก็มีวุฒิภาวะพิจารณาได้เองอยู่แล้วว่ามันเป็นของที่ควรที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ในกรณีของเด็กเนี่ยนะครับเขาย่อมไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งลูกหลานของท่านนะครับที่อายุเพียงแค่10ขวบ11ขวบ12ขวบซึ่งยังถือว่าเป็นเด็กน้อยเด็กมากนะครับยังใช้บัตรประชาชนเป็นเด็กหญิงอยู่อย่างเงี้ยหรือเด็กชายอย่างเงี้ยครับมาถือบุหรี่ไฟฟ้าสูบเนี่ยท่านจะมีความสุขหรือเปล่าไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นความห่วงใยแล้วผมก็ยืนยันด้วยเรื่องนี้ด้วยตัวผมเองว่าผมไม่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการที่จะปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาทำลายเยาวชนนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็คงจะต้องเป็นศัตรูกับผมต่อไปในขณะที่ผมยังทำงานอยู่ครับค่ะโหเยี่ยมเลยนอกจากนี้ค่ะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามีนโยบายที่จะปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆหรือเขาเรียกว่าอ่ะร่างกายหรือผู้บริโภคยังไงต่อไปไหมคะนอกจากเรื่องนี้แล้วอ๋อก็มีครับท่านสมศักดิ์เองก็พยายามมองอะไรที่มันเป็นเรื่องของผิดกฎหมายอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องหรือลักษณะคล้ายกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยท่านก็จะมีมาตรการให้ดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีให้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตอนที่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านก็เรื่องของการยึดทรัพย์ยาเสพติดเนี่ยก็เป็นมาตรการเข้มข้นมากๆนะครับที่ท่านทำไว้นะครับแล้วก็เรื่องมาตรการในการที่จะจับกลุ่มเนี่ยพวกค้ายาเสพติดท่านก็ยังคงทำอยู่นะครับดังนั้นพอมาถึงในส่วนที่เป็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อะไรที่เป็นการมอมเมาเยาวชนเนี่ยก็ยืนยันได้เหมือนเดิมครับว่านโยบายที่ท่านสัตว์ทำไว้นี่ก็คงยังต้องขานรับแล้วก็ดำเนินการต่อไปครับค่ะแล้วจำพวกใบกระท่อมหรือกัญชาอันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีความคืบหน้าที่จะปิดกั้นนะตีเป็นไปเรื่องของยาเสพติดไปเลยไหมคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อคือถ้าเป็นพวกของพวกกระทุ่มกระท่อมหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าทางกระท่อมมันก็เป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติอนุญาตไว้อยู่แล้วนะครับก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่แต่ในเรื่องของกัญชาก็คงเป็นเรื่องที่ณขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการปปส.นะครับที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าจะเป็นอย่างไรก็อยู่ในขั้นตอนนั้นไปแล้วครับมันก็เลยในจุดของทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องดูแลในเรื่องนี้ไปนะครับดีเยี่ยมเลยเพราะว่ามันอาจจะเนาะเรื่องยาเสพติดต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆอาจจะเป็นภัยอันดับหนึ่งรองลงจากภัยออนไลน์ไม่แน่ใจนะคะเรื่องนี้ก็ต้องมาช่วยกันทางกระทรวงสาธารณสุขมีเพจหรือว่ามีช่องทางที่สามารถแจ้งเบาะแสสำหรับประชาชนทั่วไปมีครับก็ของกระทรวงสาธารณสุขก็มีในเรื่องของช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการใช้โทรศัพท์นะครับอาจจะเป็นไม่แน่ใจมันมีอยู่หลายเบอร์นะครับอาจจะเป็นช่องทางเป็น1667169อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่ใน Facebook ผมก็ได้เพราะผมเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการสิ่งเหล่านี้ในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็ใช้ช่องทาง Facebook ธนกิจจิตานีรัตน์นี่แหละครับก็ใช้ในช่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับภาษาไทยเลยนะคะท่านภาษาไทยเลยนี่แหละครับชื่อนามสกุลผมเนี่ยแหละครับธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นกำลังใจนะให้คณะทำงานนะคะที่จะมาช่วยเด็กๆเยาวชนที่จะรอดพ้นสิ่งเสพติดหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวติดตามนะคะเรื่องของนโยบายต่างๆรวมถึงการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวมีเรื่องที่มีประโยชน์เนี่ยอาจจะรบกวนนะคะท่านธนกฤตมาประชาสัมพันธ์กันที่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกันอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะท่านคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะจริงๆก็ที่บอกไปเนี่ยยังเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่สำหรับผู้ที่จำหน่ายมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน600,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
หากประชาชนนะคะที่พบเห็นแล้วก็มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1599สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ด้วยค่ะเรื่องต่อไปกันหน่อยสคสนะคะคุมเข้มสั่งปรับข้อมูลรั่วไหลภาคเอกชนจำนวน7ล้านบาทเป็นความคืบหน้านะคะเรื่องนี้ล่าสุดเลยค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตัวย่อก็คือสคสนะคะที่ดิฉันบอกไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะคะได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องข้อมูลรั่วไหลภาครัฐภาคเอกชนเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหามากๆมีประชาชนทั่วประเทศเลยค่ะได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอ้โหรู้ข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนก็ทำให้ทางกระทรวง DE เนี่ยต้องหาวิธีการที่จะก้าวให้ทันพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นแหละค่ะเป็นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปกระทำความผิดนะคะด้านผิดกฎหมายแล้วก็เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์รวมถึงโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะซึ่งต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการยืนยันตัวตนคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2ที่รับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอื่นๆนะคะได้มีคำสั่งปรับบริษัทเอกชนรายใหญ่ของประเทศที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากนะคะรั่วไหลไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังโดยไม่มีมาตรการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562กำหนดนะคะรวมถึงบริษัทดังกล่าวไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า DPO นะคะและละเลยไม่แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลให้แก่สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะกฎหมายกำหนดคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2จึงมีคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองบริษัทดังกล่าวในอัตราสูงสุดรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น7ล้านบาทค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะบริษัทที่ถูกเรียกร้องเรียนนะคะได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจำนวนมากกว่า 100,000 รายและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประกอบธุรกิจหลักนะคะของบริษัทแต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดจึงทำให้เมื่อเกิดข้อมูลรั่วไหลบริษัทดังกล่าวนะคะไม่สามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาได้ซึ่งเป็นกรณีดำเนินการที่ขัดต่อมาตรา41แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ2562นั่นเองข้อ2นะคะผู้ที่ถูกร้องเรียนดังกล่าวไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดทำให้ข้อมูลรั่วไหลจากบริษัทดังกล่าวไปยังมิจฉาชีพนั่นก็คือกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองนี่คือเป็นต้นเหตุเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างว่าเช่นนั้นค่ะข้อ3นะคะเมื่อเกิดเหตุข้อเรียกร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าผู้เสียหายบริษัทกลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขและแจ้งเหตุให้สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือแจ้งล่าช้านั่นเองทำให้ไม่สามารถเยียวยาได้อันเป็นความผิดนะคะเรื่องนี้ตามมาตราที่ตามพ.ร.บ.ที่กำหนดค่ะนอกจากคำสั่งนะคะในการปรับทางปกครองดังกล่าวเป็นเงิน7ล้านบาทแล้วคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะคะยังมีคำสั่งให้บริษัทผู้ถูกร้องเรียนปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลอีกนอกจากนี้ค่ะยังมีคำสั่งกำชับให้บริษัทผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วก็เรื่องนี้ค่ะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งให้ทางสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทราบด้วยถึงมาตรการการแก้ไขดังกล่าวภายใน7วันนับตั้งแต่ที่ได้รับคำสั่งนะคะคำสั่งลงโทษปรับนะคะทางการปกครองดังกล่าวเป็นคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองฉบับแรกของบริษัทเอกชนรายใหญ่โดยทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ นะคะตั้งแต่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562มีผลบังคับใช้ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรปหรือว่า GDPR นะคะทางรัฐมนตรี DE ก็ยังเพิ่มเติมข้อมูลว่าคำสั่งปรับดังกล่าวต้องการคุ้มครองประชาชนจากปัญหากรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลนั่นเองค่ะเป็นปัญหาหลักของประเทศในตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะคะรวมถึงเป็นการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลคล้ายๆกันนะให้ต้องดำเนินการเนี่ยแจ้งทางสำนักงานคุ้มครองส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดนะเรื่องนี้ค่ะก็เป็นการแก้ไขอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าต้องลงดาบแล้วนะนะคะถ้าเกิดว่าทำข้อมูลประชาชนรั่วไหลไปถึงมือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองเนาะเรื่องนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานเริ่มขยับแล้วก็ DE เองนะคะก็เป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นหัวหลักในการตั้งศูนย์ AOC นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางออนไลน์ใครถูกหลอกถูกโกงโทรไปเลยค่ะ24ชั่วโมงโทรที่สายด่วน1441นั่นเองนะคะตำรวจจะรับสายนะอย่าไปแอดไลน์หรือว่าไปดูจากเพจ Facebook นะคะซึ่งตอนนี้เพจปลอมระบาดหนักจริงๆค่ะอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่ามีผู้เสียหายที่เสียซ้ำซ้อนมากๆนะเสียหายแล้วเสียหายอีกเพราะว่าถูกหลอกให้โอนเงินนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้ก็ต้องฝากกันไปแล้วก็ฝากทางกระทรวง DE เนี่ยเพิ่มมาตรการมาเรื่อยๆแบบนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องน้ำต้มใบมะละกอบำบัดมะเร็งจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดมะเร็งผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยทั้งในไทยและต่างประเทศดูเหมือนว่ามีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความพยายามทางด้านการแพทย์ในการที่จะป้องกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งคือถ้ายังไม่ป่วยจะป้องกันยังไงถ้าป่วยแล้วจะรักษายังไงอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็มีข้อมูลทางออนไลน์ออกมาเยอะมากเลยแต่ว่าเราจะต้องมากลั่นกรองกันค่ะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จพอที่จะเชื่อถือได้โดยเฉพาะข้อมูลไหนในการรักษาหรือบำบัดมะเร็งที่มีงานวิจัยทางวิชาการรองรับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำต้มใบมะละกอบำบัดมะเร็งมีผู้เผยแพร่ค่ะชื่อคุณสมศักดิ์โดยทำคลิปต้มใบมะละกอแล้วก็บอกว่าน้ำใบมะละกอเนี่ยช่วยบำบัดมะเร็งเราอย่าเพิ่งเชื่อเรามาฟังข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กันก่อนว่าใบมะละกอมีสรรพคุณอย่างไรและมันเกี่ยวข้องหรือมันพอที่จะเป็นไปได้ในการรักษามะเร็งหรือไม่มีงานวิจัยอะไรทางวิทยาศาสตร์ต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะน้ำต้มใบมะละกออยากจะถามอาจารย์ตั้งแต่เรื่องของสรรพคุณข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มีอยู่ค่ะอาจารย์คือคุณสมศักดิ์ที่คุณพูดเนี่ยนะคือรัฐมนตรีนะผมเห็นคลิปก็ครั้งแรกเนี่ยผมก็งงว่าเอ๊ะเขาเป็นนักการเมืองนะแต่เขามาพูดเรื่องนี้ตอนแรกก็เฉยๆอ่ะแต่พอเข้าไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะอึ้งนะว่าเออข้อมูลทางวิชาการมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเป็นข้อมูลการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองยังไม่มีการศึกษาในคนที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นงานวิจัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันในแง่ของศักยภาพที่อาจจะเป็นไปได้นะแล้วก็ที่สำคัญคือมะละกอเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกได้เกือบทั่วโลกแล้วบ้านเราเนี่ยปลูกตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นดังนั้นเนี่ยใบมะละกอเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเออถ้ามันได้ผลจริงๆเนี่ยทุกบ้านปลูกได้แล้วก็มีคนพูดว่าใบมะละกอเนี่ยก็มีการกินเหมือนกันเอามาต้มกินแถวทางภาคใต้เนี่ยมีคนก็ทำอยู่หรือทางประเทศมาเลย์มั้งมาเลย์ก็รู้สึกจะมีข้อมูลทางวิชาการงานวิจัยสรรพคุณของใบมะละกอนี่มันเป็นยังไงคะอาจารย์คือมีบทความหนึ่งชื่อผลประโยชน์ที่หวังว่าเป็นจริงผลข้างเคียงที่เกิดและอื่นๆจากใบมะละกออันนี้ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ Memorial Sloan Kettering Cancer Center คราวนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จัก Memorial Sloan Kettering Cancer Center ก่อนเขาเป็นสถาบันการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งในแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์ก
็นสถาบันที่ US News and World Report ประจำปี2021ถึง2022ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่2สำหรับการดูแลรักษามะเร็งในประเทศอเมริการองมาจาก MD Anderson Cancer Center ในฮิวสตันรัฐเท็กซัสเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันแน่นฮะมันแน่นมากแน่นจนเราเชื่อได้นะฮะแล้วผมก็รู้จักข้อมูลจากหน่วยงานเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเรียนที่อเมริกาแล้วเพราะเราก็ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยของเขานะฮะค่ะสิ่งที่ปรากฏในเอกสารของเขาเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยก็บอกว่าข้อมูลปัจจุบันคือสารสกัดใบมะละกอเนี่ยมีจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อปรับปรุงภูมิคุ้มกันและเพิ่มจำนวนเกล็ดเลือดคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดานะฮะแล้วเขาก็จดสิทธิบัตรการศึกษาในห้องปฏิบัติการเนี่ยพบว่าสารสกัดจากใบมะละกอเนี่ยมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็พบว่ามันมีส่วนช่วยในการจัดการโรคไข้เลือดออกซึ่งอันนี้ผมประหลาดใจมากนะคือคนที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่เกล็ดเลือดเขาจะต่ำแล้วมีงานวิจัยบอกว่าทำให้เกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นได้แต่ก็ยังเป็นในห้องปฏิบัติการอยู่ยังไม่มีใครเอาไปลองใช้ในภาคสนามเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาไข้เลือดออกซึ่งถ้าเป็นไปได้จริงนะสำคัญมากนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไข้เลือดออกมีทุกปีอาจารย์งานวิจัยชิ้นนี้เขาระบุไหมคะว่าสารสกัดจากใบมะละกอเขาใช้วิธีไหนเฉพาะในห้องปฏิบัติการที่เขาทำหรือว่ามันสามารถใช้วิธีได้ทั่วไปถ้าเป็นของทางรัฐฟลอริดาเนี่ยเขาสกัดในน้ำยานะด้วยสารเคมีออกมาเพื่อให้มันเป็นผงแห้งได้นะฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ยการวิจัยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเอาไปต้มเหมือนที่มีในคลิปนั่นแหละที่เขาไปต้มน้ำกันแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาทำนู่นทำนี่กันหลายคนก็ทำอาจจะตากกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เอาไปกินกันนะในคลิปส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่เห็นผลว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะว่ามันไม่ใช่งานวิจัยมันเป็นแค่บอกเป็นความเชื่อเป็นแค่ยาผีบอกอาจารย์คะงานวิจัยในห้องปฏิบัติการชิ้นนี้เนี่ยคือบอกเฉพาะผลดีเหรอคะในส่วนของผลเสียหรือข้อควรระวังล่ะถ้าเรานึกถึงใบมะละกอคือมันเป็นยางอะค่ะขนาดผลมะละกอก็ยังเป็นยางก็นึกไม่ออกว่าใบมะละกอจะนำมาต้มหรือว่านำมาสกัดแล้วมันจะช่วยในเรื่องของเกล็ดเลือดรักษาโรคไข้เลือดออกได้ยังไงคะอาจารย์คือสารสกัดเนี่ยคงเอาไปใช้ได้นะแต่ว่าได้ผลขนาดไหนก็อีกเรื่องนึงเรายังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกแต่ว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าใบมะละกอเนี่ยถ้าใครจะกินด้วยความเชื่อนะก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องมันอาจจะมีผลเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาตับนะเพราะตับเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญที่เรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันไปตับก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าตับบกพร่องทำงานไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาคำเตือนอันนึงที่สำคัญคือคนที่ตั้งท้องเนี่ยก็บอกว่าการกินใบมะละกอนี่อาจจะไม่ปลอดภัยมันมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการกินมะละกอไม่ว่าจะเป็นใบหรือเป็นผลดิบเนี่ยนะอยู่ในเอกสารของมหาวิทยาลัยเพอร์ดูมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีบทความที่บอกว่าการแพทย์พื้นบ้านในประเทศเขตร้อนเนี่ยโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยนะมีการใช้น้ำยางสดจากใบมะละกอเนี่ยหรือจากต้นมะละกอเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแท้งเราเคยพูดเรื่องนี้ไปทีแล้วนะว่ามะละกอดิบเนี่ยมันมียางเพราะฉะนั้นคนที่ท้องเนี่ยไม่ควรจะกินส้มตำเพราะว่าส้มตำที่เราใช้มะละกอดิบมันก็ต้องมียางแน่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไงก็ไม่มีลูกสักทีเพราะว่าชอบกินส้มตำนะก็ให้ระวังค่ะอันนี้ก็คือข้อควรระวังในการกินมะละกอดิบซึ่งมันก็มียางแต่ในส่วนของใบมันละอาจารย์ยังนึกภาพไม่ออกนะว่าถ้าเอาใบมะละกอมาต้มก็ขนาดเวลาไปสอยมะละกอเนี่ยค่ะถ้าไม้สอยไปโดนใบยางมันก็มีนิดๆ นะอาจารย์มันจะมีสรรพคุณแบบช่วยบำบัดมะเร็งอะไรยังไงยังไม่มีการศึกษาถึงขั้นนั้นนะที่ว่าจะเอายางมาดูหรือไม่ดูแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ของที่ฟลอริดาเขาทำเนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ยางเขาคงสกัดเอาบางอย่างออกมาซึ่งอันนี้เขาจดสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นเขาคงไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไรแต่ที่สำคัญคือว่าเวลาเราพูดถึงงานวิจัยเนี่ยผลที่ได้ออกมาที่หลายๆหน่วยงานเขาสรุปเนี่ยมันเป็นในหลอดทดลองสัตว์ทดลองเช่นในกรณีของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยได้ผลแต่ก็เป็นในหลอดทดลองการต้านสารอนุมูลอิสระอันนี้ก็หลอดทดลองสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะพืชทุกชนิดมีหมดไม่ต้องกังวลกินใบอะไรก็ได้ที่กินได้เนี่ยนะได้หมดแหละนะหรือกินผลอะไรก็ได้ที่มันมีสีเขียวเนื่องจากว่าในใบไม้ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการสังเคราะห์แสงซึ่งการสังเคราะห์แสงเนี่ยก่อให้เกิดอนุมูลอิสระส
เสมอดังนั้นพืชจะต้องสร้างสารต้านอนุมูลอิสระไว้ในใบนะเพราะฉะนั้นถ้าใบไม้อะไรก็ตามที่เรากินได้หรือผักเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งนั้นไม่ต้องทำวิจัยเลยอันนี้บอกได้เลยแล้วก็ยังมีพวกสารต้านมะเร็งในหลอดทดลองเช่นเอาเซลล์มะเร็งของคนมาเลี้ยงเขาก็พบว่ามันต้านได้นะฮะหรือว่าสร้างแบคทีเรียเกี่ยวกับเกล็ดเลือดก็มีงานวิจัยมันก็พอน่าเชื่อถือแต่ว่ามันก็เป็นในหลอดทดลองกับในสัตว์ทดลองซึ่งเราต้องรอให้มีหน่วยงานที่เขาเอาไปใช้จริงๆในคนหมายความว่าผักใบเขียวพืชใบเขียวทุกชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วไม่เฉพาะใบมะละกอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการกินผักใบเขียวก็ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยป้องกันมะเร็งแต่ว่าถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยใบมะละกอน้ำต้มใบมะละกอว่ามีข้อดีในการที่จะบำบัดมะเร็งในการช่วยเพิ่มภูมิต้านทานหรือไม่อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจให้ฟังอีกหน่อยได้ไหมคะอาจารย์มีบทความนึงเกี่ยวกับการต้านมะเร็งนะชื่อบทความคือการปรุงยาของชาวอบอริจินแบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีของใบมะละกอคาลิก้าซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นพิษของเซลล์มะเร็งชนิดสความัสของมนุษย์อันนี้เป็นบทความตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE ปี2016คือบทความเนี่ยเขาใช้ความรู้ของคนอบอริจินก็คือคนพื้นเมืองออสเตรเลียที่เขาใช้ใบมะละกอในการบำบัดรักษาโรคมานานแล้วแต่ว่านี่เขาเอามาศึกษาในหลอดทดลองและใช้เซลล์สควอมัสที่เป็นมะเร็งสควอมัสนี่คือเซลล์ผิวหนังแหละของมนุษย์อีกบทความนึงคือสารสกัดน้ำใบมะละกอมีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากตีพิมพ์ในวารสาร Biomedicine and Pharmacotherapy ปี2017อันนี้เขาก็เอาเซลล์มะเร็งกับลูกหมากมาเลี้ยงในหลอดทดลองเสร็จแล้วก็ใช้สารสกัดจากน้ำใบมะละกอนี่แหละเข้าไปปรากฏว่าเซลล์มันก็ไม่เจริญก็เหมือนยับยั้งอ่ะก็อันนี้ก็เป็นความหวังว่าถ้าสมมติเรามีน้ำต้มใบมะละกอเรากินเข้าไปแล้วถ้ามันมีสารที่มีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีเนี่ยนะแล้วมันสามารถไปถึงต่อมลูกหมากได้คนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็อาจจะดีขึ้นประเด็นมีอยู่ตรงนี้คือว่าถ้าศึกษาในหลอดทดลองเนี่ยมันไปถึงแน่เพราะมันเราก็จับใส่ลงไปในหลอดทดลองเลยก็เจอกันแต่บางครั้งเนี่ยสารสกัดที่บอกว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยนะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันผ่านเข้าไปในระบบทางเดินอาหารเข้าไปในเลือดแล้วมันถูกทำลายซะก่อนโดยเฉพาะถ้ามันต้องไปที่ตับเนี่ยตับอาจจะจัดการทำลายซะเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องรอผลการวิจัยที่เขาใช้ในคนซึ่งผมว่าในอนาคตเนี่ยคงมีคนทำถ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ำต้มใบมะละกอได้ผลไหมอย่างที่หลายๆคนเริ่มเชื่อเนี่ยนะก็ขอให้รอสักผมว่าไม่เกิน 4-5 ปีเนี่ยอาจจะได้ผลออกมาให้เห็นค่ะคือตอนนี้หมายความว่าได้ข้อมูลมาว่าน้ำต้มใบมะละกอมีฤทธิ์ในการที่จะยับยั้งมะเร็งบำบัดมะเร็งก็อย่าเพิ่งไปต้มกินใช่ไหมอาจารย์ให้รองานวิจัยที่มีเอกสารรับรองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามันได้ผลจริงๆและต้องทำหรือสกัดใบมะละกอด้วยวิธีการไหนถึงจะได้สารที่มาช่วยบำบัดมะเร็งให้มันชัดๆก่อนถึงจะใช้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าดิฉันกำลังคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนได้รับคำเตือนว่ายางมะละกอมันโดนผิวหนังมันแสบมันคันนะนึกไม่ออกว่าถ้าเอาใบมะละกอไปต้มน้ำต้มนั้นเนี่ยดื่มเข้าไปมันจะคันคอไหมอาจารย์อาจจะไม่คันเพราะว่าความร้อนเนี่ยทำลายเอนไซม์ซึ่งมีฤทธิ์กัดของยางมะละกอเนี่ยความร้อนทำลายได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเอนไซม์ถ้าต้มเดือดๆอย่างที่เห็นในคลิปต่างๆเนี่ยนะมันอาจจะทำลายไปแล้วประเด็นสำคัญคือ Memorial Sloan Kettering Cancer Center เนี่ยเขาแนะนำอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าจะกินสารสกัดพวกนี้เนี่ยก่อนจะกินให้คุยกับหมออย่าทิ้งการรักษาแบบปัจจุบันซึ่งอาจจะต้องกินยาหรือมีการใช้แสงอะไรก็ตามเนี่ยนะให้คุยกับหมอก่อนว่าควรจะทำไหมคือหมอที่ดูแลเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าควรจะกินได้หรือไม่ได้เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรากินยาแผนโบราณเนี่ยนะหรือยาสมุนไพรเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนการใช้ยาแผนปัจจุบันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อก
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะได้สาระมากมายเลยทีเดียวค่ะหมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราณริศแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น